เขาเริ่มหนีตั้งแต่วันที่22นะครับแต่ติดต่อมาที่พี่ก็อยู่ประมาณเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์ที่แล้วครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความอึดอัดใจสาเหตุที่ตัวเองต้องหนีออกมาจากเรือนจำเนื่องจากความไม่ยุติธรรมในเรื่องของคดีที่จริงตัวประกันแล้วก็โดนคนเดียวทั้งหมดที่ไปกัน7คนคนอื่นยกฟ้องหมดที่ได้รู้จักกันเพราะว่า1เราก็คนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในส่วนลึกๆส่วนตัวของแป้งเป็นยังไงเราก็ไม่ได้สัมผัสตรงนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่าเสียแป้งติดต่อพี่ตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนนั้นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับไม่ได้ติดต่อพี่ยังไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมา23เนี่ยได้คุยกันก่อน23เนี่ย2สัปดาห์เค้ามีการส่งซิกกันว่าส่งซิกยังไงคะส่งซิกว่าผมปลอดภัยดีคุยกันผ่าน LINE หรือว่าเป็นวันที่โทรแล้วคะที่บอกว่าวันที่โทรครับวันที่โทรวันที่โทรใช่วันที่โทรวันนั้นคุยกันนานแค่ไหนคะก็อยู่ประมาณสัก6-7นาทีครับตามย้อนกลับไปครั้งหนึ่งว่าน้องคิดจะมอบตัวไหมค่ะถ้าไปไม่สุดมอบก็ได้เดี๋ยวเราหลายคนจะช่วยเพื่อความยุติธรรมมันบอกว่าพี่ตราบใดที่ผมยังไม่รับความยุติธรรมความยุติธรรมในคดีที่โดนไปติดคุก20กว่าปีคนอื่นไม่ติดแต่ผมติดคนเดียวผมจะไม่ยอมมอบตัวคุยกันตอนแรกแล้วพี่ก็บอกว่าเอางี้เนาะน้องอยากระบายไหมมันบอกว่าอันพี่เดี๋ยวพี่เขียนข้อความมาว่าจะให้ผมคุยเรื่องอะไรผมจะได้อธิบายทั้งหมดว่าสาเหตุที่ผมออกจากเรือนจำสาเหตุที่ผมไปโน่นไปนี่เพราะสาเหตุกดดันเรื่องอะไรอันพี่ก็เราก็ตั้งคำถามไปให้2 3คำถามมานะว่าแป้งก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดคือจะไลฟ์สดคุยสดกับพี่สุดท้ายมันก็ด้วยความที่ว่าเขาก็กลัวว่าเขาคงไม่ปลอดภัยอะนะเขาก็ไม่ได้ไลฟ์สดกับพี่ถ้ายังไงก็พยายามอัดคลิปมาถ้าไม่มีการกรอนกันเขาก็เลยอัดคลิปมาครับเพราะอย่างน้อยสุดถ้าเขาไม่ระบายเนี่ยเราก็ไม่รู้สาเหตุของการที่ว่าเขาหนีจริงๆอ่ะมีคดีนี้ก่อนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สักปีคดีนี้เกิดปี62พอมกราปี65เนี่ยนะครับก็มีการได้รับการติดต่อจากญาติเขาบอกว่าให้มาช่วยคดีนี้หน่อยเริ่มเอะใจแล้วว่าทำไมทนายความที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยถึงไม่อยากรับทำคดีของเขาค่ะนะครับเพราะทราบว่ามีผูกพันไว้กับตั้งแต่ต้นละว่าผูกพันไว้กับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นเลยคำถามแรกที่ผมไปพบเขาที่เรือนจำนะครับที่จังหวัดพัทลุงก็เขาบอกทำไมครับอาจารย์ชัชวาลทำไมผมถึงไม่ได้รับการประกันตัวพอมาดูในสำนวนนะครับกับคลิปนะเทียบจากคลิปเนี่ยพอในสำนวนจากคลิปเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับเราก็ต่อสู้ไปตามข้อมูลหลักฐานในสำนวนแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีนะครับเสียแป้งก็บอกผมนะครับว่าอาจารย์ชัชวาลเขาก็เอาเอกสารมาให้ผมชุดหนึ่งนะครับว่าเนี่ยเขาได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานแล้วโดยผ่านเรือนจำพัทลุงนะครับในนั้นระบุชัดเจนแล้วว่ามีเอกสารฉบับหนึ่งนะครับว่าระบุไปถึงท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นนะครับก็ทำไมไม่มีการตอบรับมาหรือว่ายังไม่มีการดำเนินการมาเขาก็ขอให้ผมเนี่ยกับกลุ่มทนายเจเนียช่วยดำเนินการไปติดตามเอกสารทั้งหมด10หน่วยงานนะครับ10หน่วยงานนะครับผมก็ไปตามให้นะครับสุดท้ายก็มีอยู่2หน่วยงานก็มีปปช.กับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ตอบกลับมาแค่นั้นแต่ว่าตอบกลับมาก็ยังไม่มีการดำเนินการอะไรมานะครับก็สุดท้ายก็มาปี66ก็เรื่องมาร้องเรียนที่พัสดีเรือนจำพัทลุงนะครับที่เขาก็อ้างว่าส่งให้ทางยุติธรรมแล้วนะครับในช่วงที่เสียแป้งส่งหนังสือมาเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นของเสียแป้งครับค่ะเป็นหนังสือของผู้ต้องขังอีกรายนึงแต่ในรายมือชื่อเนี่ยมีเสียแป้งลงเป็นพยานเอาไว้เฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยที่เป็นหนังสือของเสียแป้งจริงๆเนี่ยก็เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับของใช้ประเด็นตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่เป็นประเด็นที่น่ากังวลใจในเรื่องของความไม่ยุติธรรมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็แสดงเจตนาแล้วในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะกลับเข้ามามอบตัวตามที่พี่สวัยได้พูดแล้วเนี่ยนะครับก็กลับมามอบตัวนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดการสูญเสียแล้วถ้าเกิดว่ายังกังวลใจอย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายไงว่าคุณจะไม่มีเหตุการณ์เรื่องของการวิสามัญฆาตกรรมอะไรเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรอกตอนพี่สวัยได้เปิดคลิปดูตกใจกับเนื้อหาไหมคะหรือว่าก็เป็นไปตามที่เราเคยบอกให้เขาตอบคำถามเรา 3-4 ข้อก็ไม่ได้ตกใจครับพอเปิดดูปั๊บเราก็โอเคเราก็ถือว่าเขาไม่สบายใจอยู่เขาได้ระบายออกมาเราก็ได้เห็นเป็นคนแรกว่าในความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรประเด็นหลักก็คือตรงกับที่ผมตั้งแต่ผมทำทนายให้เขาอะนะครับคือเรื่องของการไม่ได้รับการประกันตัวอันที่สองเรื่องของการไม่ฟ้องคนอื่นอันนี้ก็พูดอยู่เสมอนะครับแต่ผมก็จะบอกเขาเสมอว่าไอ้เรื่องนั้น
ก็คงไม่ก้าวล่วงแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เขาพูดก็คือจริงครับตั้งแต่ผมทำคดีให้เสียแป้งเนี่ยไม่เคยมีคดียาเสพติดแม้แต่คดีเดียวแล้วก็ไม่เคยโดนคดีฟอกเงินแม้แต่ครั้งเดียววันนี้เราดูแค่ปลายน้ำนะไปดูต้นน้ำก่อนว่านายจรวดเนี่ยใครเอาตัวมาและใครคนเป็นโทรบอกเสียแป้งแล้วเสียแป้งไปกับลูกน้องกี่คนไปชิงตัวแล้วจรวดยิงตำรวจใช่ไหมค่ะไปดูตำรวจภาค8ก่อนที่คุมตัวมาได้ความว่าขับรถวนเป็นชั่วโมงเพื่อต้องการเอาเงินบางส่วนจากนายจรวดแล้วนายจรวดโทรหาพ่อก็โทรหาบอยแล้วตำรวจที่พาจรวดไปเนี่ยปัจจุบันถูกดำเนินคดีในเรื่องเนี้ยคดีปราบปรามทุจริตภาค9แต่ลองนึกดูว่าทำไมมีหนังสือทวงถามมีหนังสือให้ขู่เข็นอัยการเพราะมีคนอยากให้บอยเสียชีวิตบอยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือในแป้งแล้วตำรวจที่เกี่ยวข้องจากภาค8ไม่ยอมชี้ตัวในบอยทั้งที่บางคนเคยจับในบอยส่งเอาให้ชัดอย่าดูแค่คดีนี้เพราะคนสั่งคดีนี้คือท่านอธิบดีโสพลทิพย์บำรุงโสพลทิพย์บำรุงเนี่ยเขาเป็นอัยการที่ดูแลความสงบภาคใต้เป๊ะเลยนะครับเขาสั่งสอบเพิ่มเพราะตำรวจไม่ยอมชี้แต่คลิปที่2เนี่ยมันก็มีตัวละครเพิ่มมาตัวพันตำรวจโทคนนั้นส่วนที่ทั้งที่1ที่2เนี่ยตัวละครเนี่ยเหมือนกับคลิปที่1เลยค่ะซึ่งอยู่ในสำนวนคำฟ้องอยู่แล้วมีทั้งคำเบิกความมีทั้งการสืบพยานกล่าวถึงอยู่แล้วในตัวละครเหล่านั้นทั้งหมดเว้นแต่พันตำรวจโทนายนี้ซึ่งอยู่ในหนังสือร้องเรียนที่ส่งไปให้ท่านธนกิจแล้วแป้งเป็นคนที่ว่าเป็นคนนักเลงพูดกับไหนกับนั้นถ้าต่ำคือต่ำถ้าไม่ต่ำคือไม่ต่ำนั่นคือแป้งก็เช่นเดียวกันถูกต้องครับหนังสือถึงผมเดินข้อเรียกร้องที่เห็นอยู่ในรายละเอียดแล้วทั้งหมดครับถ้าผมส่งสัญญาณไปแล้วว่าผมทำเสร็จจบแป้งก็ต้องลูกผู้ชายกับผมเหมือนกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกันแบบลูกผู้ชายคุยกันสัจจะมีความสำคัญผมเดินครบเมื่อไหร่คุณต้องมอบตัว